ฝุ่นแฟนเยอะแยะเห็บเหาหมัดหมาโอ้ยเต็มเลยเอา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 กวาดบ้านดูผู้ดูคนบ้างสิจ๊ะอืมเหมือนนะเหมือนอะไรจ๊ะก็เหมือนคนเหมือนคุณสันทัศน์นะคะอ้าวก็ใช่นะสิจ๊ะเออแล้วตื่นแล้วหรือยังจ๊ะตื่นแล้วอาจจะยังไม่ตื่นก็ได้นะแหมเอานี่แล้วตื่นแล้วหรือยังล่ะตื่นก็ตื่นอืมก็แค่นี้เองแหละเมื่อคืนน่ะคงไปยืนเกาะขอบเวทีอีกละสิท่าก็ท่านก็ชอบของท่านอย่างนี้แหละค่ะอย่างว่าแล้วนะคะคนอยู่เป็นโสดตัวคนเดียวก็ต้องหาความสุขใส่ตัวเองบ้างค่ะแหมคนที่ดีกว่าอีนักร้องคนนั้นน่ะก็มีอีกตั้งเยอะแยะนะทำไมไม่สนใจมั่งก็ไม่รู้ก็คงจะแก่หรือไม่ก็ร้องเพลงไม่เพราะคุณนายถึงไม่ชอบไงคะโอเคเขาฟังไม่ได้เลยสวัสดีนะครับแฟนๆไม่น่าถูกแทนสนุกเฮฮาหนุ่มๆก็ผัดหน้าขาวสาวๆก็งามโสภาได้ยินเสียงเพลงลูกมันลงไปคู่มันเดินสุริยาฟังเพลงตั้งแต่เมื่อคืนยังไม่พออีกหรือจ๊ะไม่พอจ้ะฉันน่ะต้องการให้เขาเนี่ยมาร้องถึงบ้านให้ฟังได้ซ้ำไปเมื่อเย็นมาหาดวงใจอ่ะก็เจอมันเก่งนะที่บุกมาถึงบ้านเขาไม่ได้บุกฉันต่างหากล่ะเป็นคนเชิญเขามาที่นี่มีอะไรเหรอจ๊ะก็ท่านเป็นห่วงนะเป็นห่วงขาวไม่ใช่จ้ะอะไรเป็นห่วงกลัวจะหมดตัวจ้ะถึงหมดฉันก็อยากแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะสิฉันให้อะไรเขาก็ไม่เอาอะไรสักอย่างนึงไอ้ที่คุณรู้ไหมฉันรู้ประวัติเขานะว่าใครให้อะไรเขาอ่ะฉันไม่เคยเอาเลยถึงขนาดแฟนเพลงมากขนาดไหนฉันก็ไม่เคยเอาอะไรจากแฟนเพลงเขาเลยดูใจแต่เขามีเมียแล้วนะจ๊ะมันไม่เกี่ยวกันนะฉันพอใจคนเดียวก็พอแล้วและฉันก็ไม่คิดที่จะไปแย่งผัวใครด้วยคุณประทัดทัดจ้ะดูสิคะเห
ลงเพราะจริงๆเลยอ่ะฉันเกิดมานะฉันไม่เคยฟังเพลงอะไรที่เพราะขนาดนี้เลยจริงไหมคะคุณประทัดเซลีนจะรีบไปไหนแล้วจ๊ะก็รู้ตัวดีนะสิคะว่าถ้าทักไปก็คงไม่มีใครเขาอยากจะคุยด้วยก็เพิ่งเห็นนะจ๊ะแหมเน็บก็เก่งดุก็เก่งนะแล้วไม่อยากจะคุยกับพี่บ้างหรอจ๊ะพี่รุ่งอยากคุยนะสิคะถ้าไม่อย่างนั้นจะมาดักคอยที่นี่หรอก็พี่รุ่งอ่ะไปที่บริษัททีไรอ่ะก็เห็นคุยกับคุณวิรัตินะนานก็คุยเรื่องงานเท่านั้นแหละจ้ะไม่มีอะไรจะไปเล่นที่ไหนกันต่อล่ะคะเนี่ยก็เมื่อคืนวานไปเปิดวงที่ราชบุรีมาแล้วจ้ะสาวๆคงจะตรอมกันที่เกลียวเลยนะใช่ไหมก็มีบ้างละจ้ะไอ้รุ่งมันหน้าตาดีแถมเสียงดีอีกตั้งห้าก็ก็สาวๆสวยๆทั้งนั้นแหละครับแม่สวยอย่างเดียวยังไม่พอนะแถมใจดีโอ้โหขนมาลายติดแบงค์มาให้เป็นเข่งเลยเสียงก็พูดเกินไปเข้าก็ให้ด้วยความเมตตาปราณีเราแล้วก็ดีแล้วนี่ว่าที่เราได้รับแบบนี้ใช่ไหมเอาเหรอจ๊ะแหมมันก็อย่างนี้แหละนะไอ้เราเนี่ยมันใกล้เกลือกินด่างหางตาเขาไม่เคยจะแลเลยก็เจอกันบ่อยๆนะจ๊ะแล้วงานนะพี่ก็เยอะเวลาก็ไม่ค่อยจะมีซิรินนะต้องเห็นใจพี่ด้วยนะจ้าซิรินนะเข้าใจพี่รุ่งนะจ๊ะแล้วซิรินจะคอยไปดูตามงานนะจ้าซิรินกลับเข้าบริษัททำงานก่อนนะคะเชิญจ้ะเข็นไปส่งนอนหลับหรือยังร้อยช่างของพี่ถ้าเจ้าหลับขอให้ฝันดีฝันถึงพี่นาทีละหน่อยหากตื่นลืมตาจงรู้ว่าพี่ยังยืนคอยเปิดหน้าต่างออกมาสักหน่อยพี่จะพลอยชื่นใจชื่นใจอยากขึ้นไปหาแก้วตาก็โทคิดไปหัวใจเริ่มฟอเกรงกลัวพ่อไม่กล้าขึ้นไปแต่รักเหลือล้นต้องฝืนทนสู้อดทำใจก้าวขาไปหรือไม่ไปและส่ง